ก็ไม่รู้ตกใจไม่รู้แกนึกยังไงแกหลอนว่ากลัวจะมีคนมาทำร้ายปรากฏบุกเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปคว้ามีดสับเป็ดของแม่ค้านะฮะอิโต้มาหนึ่งเล่มแล้วเดินกวาดเดินแกว่งอยู่แถวๆนั้นชาวบ้านก็เห็นก็ตกใจนะฮะชาวบ้านก็บอกว่าเข้าไปพยายามพูดคุยแล้วคุยไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยสุดท้ายก็เลยต้องตามตำรวจนะครับโอ้ยวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยรถวิ่งอยู่ตรงนั้นก็ใช้ความเร็วจังหวะนี้คือวิ่งเข้ามามอบตัวนะครับเออเจอตำรวจแล้วว่าง่ายอ่ะดีไปแบบนึงเหมือนกันนะแกวิ่งเข้ามาปุ๊บโยนมีดทิ้งโยนถุงทิ้งถุงอะไรบางอย่างในมือเนี่ยนะแกคว้ามาตั้งแต่แรกเนี่ยนะแล้วนั่งลงเลยยกมือขึ้นเลยลักษณะคือมอบตัวนี่นี่มีดอิโต้ที่ไปคว้าของแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดของแม่นะฮะผู้ชายคนนี้อายุประมาณ28ปีวิ่งข้ามถนนมาหาตำรวจสภ.เมืองสระบุรีครับบอกว่าผมมอบตัวครับแต่มอบตัวเรื่องอะไรตำรวจบอกฟังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะพูดจาวกวนทีนี้ไปถามเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวครับที่อยู่ติดกันแกเล่าให้ฟังบอกว่าผู้ชายคนนี้อยู่ๆเดินข้ามฟากมาบอกว่าขอยืมมีดหน่อยแล้วคว้าเลยนะฮะยังไม่ทันอนุญาตเลยอ่ะคว้าอีโต้ออกไปตัวเองก็ตกกระจายเดินตามไปบอกว่าเฮ้ยเอามีดคืนมาเขาเอาไว้สับเป็ดแต่ผู้ก่อเหตุบอกไม่ให้ฟังเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวฮะแกบอกดูจากอาการดูจากบุคลิกลักษณะภายนอกก็แต่งตัวก็ดูปกติดีหน้าตาก็พอใช้ได้ไม่น่าจะเพี้ยนแบบนี้เจ้าของร้านบอกนะสงสัยอยู่ว่าเสพยาหรือเปล่าทำไมพูดไม่รู้เรื่องด้วยฟังเสียงหน่อยครับยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันเอาถุงวางแล้วมันก็บอกว่ายืมมีดหน่อยเราก็นึกว่ามันอยู่ร้านเสริมสวยเขาเพิ่งเปิดไม่ใช่ไอ้นี่บอกว่ามันเอามีดไปเอามีดไปมันก็เดินไปถึงเนี้ยแล้วมันทิ้งถุงทิ้งถุงแล้วเดินกลับมาข้างหน้าอีกเดี๋ยวเขาบอกว่าเอามีดมาคืนมามันไม่ใช่ดูเหมือนมันจะพูดรู้เรื่องแต่มันก็พูดไม่รู้เรื่องนะบอกมีดคืนมาเขาไว้จับเป็ดแล้วเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้มันแม่มันหยิบมีดไปแล้วอ่ะกลัวไหมเนี่ยกลัวดิเหรอเออกลัวสิกลัวมีดสับเป็ดจะมาสับหัวเราเนี่ยนะสุดท้ายแล้วตำรวจก็แน่นอนครับต้องคุมตัวไปที่โรงพักนะครับเพราะคุยกันอยู่พักหนึ่งแล้วมันไม่ได้ความอ่ะเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดเลยขอดูหน้าหน่อยเดินมาหาปุ๊บเฮ้ยแกก้มลงกราบลงพื้นเลยนะฮะโอ้ตำรวจมาแล้วดูสุภาพเรียบร้อยเห็นไหมเออเจ้าของร้านมาทวงมีดคืนไงอีโต้เอาไว้สับเป็ดหลังสงบสติอารมณ์ได้ระดับหนึ่งพูดคุยกันใหม่ผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นลมชักแล้วก็กัดลิ้นตัวเองด้วยนะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลที่พัทยาได้2วันนั่งรถจากพัทยามากับเพื่อนมาลงที่กรุงเทพแล้วจะต่อรถไปที่บขส.สระบุรีแต่ปรากฏว่าคลาดกันกับเพื่อนฮะพลัดหลงกันก็เดินหลงทางมาเรื่อยประกอบกับเครียดเรื่องงานด้วยไม่มีเงินติดตัวด้วยก็ไปคว้ามีดอิโต้จากร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยกะไว้จะเอาไว้ป้องกันตัวเออแปลกๆเหมือนกันนะฮะเห็นตำรวจมาก็เลยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็เลยเดินข้ามฟากไปมอบตัวกับตำรวจเลยตำรวจบอกอาการแปลกๆนี้ตรวจฉี่ได้ไหมแกบอกได้ตรวจปุ๊บไม่พบสารเสพติดนะครับตำรวจก็เลยขอควบคุมตัวเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังพูดจาไม่ค่อยจะรู้เรื่องสักเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวประสานญาติให้มารับตัวกลับบ้านไปครับไม่สบายหรือเปล่าอะไรยังไงครอบครัวต้องดูแลใกล้ชิดหน่อยนะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง